ที่มองหาอิสรภาพในด้านเวลาให้ตัวเองก็อยากมีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้นครับก็ระหว่างที่ผมหางานก็มีที่ผมได้มาชวนทำเรื่องที่เกี่ยวกับเสียวครับก็คือที่ออกครับผมก็เลยได้ลองศึกษาและทำลงมือทำอย่างจริงจังครับแล้วก็มาได้ประสบความสำเร็จในระดับนี้ครับแล้วก็ทำให้ผมได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาดูแลครอบครัวและได้มีเวลาไปเที่ยวในที่ที่อยากไปมากขึ้นครับก็ทำให้ผมคิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงเพียงแค่เราตั้งใจและลงมือทำอย่างจริงจังครับและพบกันที่ความสำเร็จครับภายในปีนาวินแอนไอเดียไทยแลนด์เจอครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video